ทางรถไฟที่ทอดตัวยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้สายนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักอีกสายหนึ่งที่ผู้คนได้ใช้บริการในการเดินทางไปมาหาสู่และขนย้ายสินค้ามาช้านานและหากจะมองให้แคบลงไปอีกสักหน่อยบนเส้นทางรถไฟหาใช่มีเฉพาะรถไฟที่วิ่งไปมาก็หาไม่แต่ยังมีวิถีชีวิตของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ได้อาศัยพื้นที่สองข้างทางของรถไฟทำมาหากินมาช้านานเช่นกันลุงอวดคนปลูกผักริมทางรถไฟพอท้องฟ้าเริ่มสว่างหมู่แมลงผึ้งก็เริ่มออกหากินดอกไม้ริมทางรถไฟสายนี้กลายเป็นทำเลหากินที่ไม่มีใครห่วงห้ามสำหรับหมู่แมลงผึ้งบรรยากาศเช้าๆเช่นนี้อย่าว่าแต่สัตว์ออกหากินเลยคนเราก็ออกหากินเช่นกันลุงอวดเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ขออนุญาตแขวงการรถไฟพิษณุโลกใช้พื้นที่สองข้างทางรถไฟเพื่อทำการเกษตรปลูกพืชผักอายุสั้นไว้รับประทานและแบ่งขายตามความเหมาะสมของผลผลิตทำมานานแล้วมั้งเนี่ยก็10กว่าปีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเพลินนี่เนาะครับอยู่ว่าเปล่าก็จะทำงานมีงานอะไรทำผมก็ยังชอบเลยจากการได้สนทนากับลุงอวดทำให้เห็นว่าแม้ลุงอวดจะอายุขึ้นเลข7แล้วก็ตามแต่ร่างกายยังแข็งแรงแถมเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีอีกต่างหากลุงก็เป็นคนชอบคุยนะเนี่ยบาทกล่าวกับเราเช่นนั้นใช่คำพูดที่ว่านั้นไม่ผิดเลยเพราะตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายระหว่างที่ข้าพเจ้าสนทนากับลุงนั้นไปรับมาจากไหนลุงท่านนี้ท่านมีอัธยาศัยมีมิตรไมตรีมีมนุษยสัมพันธ์กับแขกที่มาสนทนาในเช้านี้นี่ก็ของพี่สาวนะว่างๆมานั่งคุยเล่นด้วยเนาะครับผมชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยมันเหมือนชีวิตเด็กบ้านนอกเราเคยเกิดบ้านนอกกันเนาะลุงอวดคนปลูกผักริมทางรถไฟตำบลอรัญจิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกยังคงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่สร้างแหล่งอาหารเลี้ยงชาวโลกต่อไปด้วยว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนึกถึงชีวิตแบบนั้นนะ